คุณผู้ชมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นาทีเผชิญหน้าในรายการเฟสถามครับคุณผู้ชมการปรับรัฐมนตรีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรครั้งนี้นั้นที่เรียกกันว่าครม.ปู5นั้นนะครับมีข้อที่น่าสังเกตหลายข้อด้วยกันนะครับอย่างเช่นนะฮะอย่างเช่นข้อแรกเลยสะดุดตาจริงๆนะฮะปกตินะฮะนายกรัฐมนตรีจะควบตำแหน่งอะไรอีกสัก1ตำแหน่งเช่นรัฐมนตรีคลังเช่นรัฐมนตรีกลาโหมไม่ว่ากันมันเป็นธรรมดาและมันเป็นธรรมชาตินะฮะแล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่ความจำเป็นทางการเมืองในแต่ละช่วงในแต่ละบริบทนะครับหรือรองนายกจะควบอะไรอีกสักกระทรวงก็ธรรมดาเป็นธรรมชาติเช่นกันนะครับแต่ครั้งนี้กระมังนะครับเป็นครั้งแรกกระมังของการเมืองไทยนายกปูได้สร้างจารีตใหม่ทางการเมืองด้วยการให้รัฐมนตรีควบรัฐมนตรีคุณวรเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมไม่เข้าใจแปลกใจแต่พอมีคำตอบแล้วนะฮะแต่ไม่ใช่วาระของค่ำคืนนี้หรืออย่างเช่นการใช้บริการใครบางคนที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยสนิทชิดเชื้อกับคุณเนวินชิดชอบถึงขนาดเจอกันเมื่อไหร่เขาจะสปีกิ้งเป็นภาษาเขมรสนิทขนาดนั้นคงไม่ต้องขยายความนะครับแต่ครั้งนี้นายกปูใช้คนคนนั้นในตำแหน่งความเป็นความตายมาช่วยคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลที่กระทรวงพาณิชย์น่าตั้งข้อสังเกตถ้าพูดแบบภาษาโบลิ่งก็ต้องบอกว่านายกปูผู้หญิงคนนี้ซับซ้อนเกินกว่าที่คิดจริงๆนะฮะอย่างเช่นการลดบทบาทของรัฐมนตรีที่มาจากโควต้าภาคเหนือภาคเหนือภาคของใครช่างมันเถอะครับรู้แล้วก็นอนไม่หลับนะฮะเอาเป็นว่าเห็นชัดๆเลยว่าลดบทบาทของรัฐมนตรีที่มาจากโควต้าภาคเหนืออย่างชัดเจนก็น่าจะสอดคล้องกับบริบทการเมืองในขณะนี้นะครับอย่างเช่นสุดท้ายนี่จะเป็นประเด็นของค่ำคืนนี้นะฮะมีการเปลี่ยนตัวคนที่รับผิดชอบสายงานทางด้านความมั่นคงตั้งแต่ระนาบรองนายกจนกระทั่งถึงระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่คือประเด็นของค่ำคืนนี้เมื่อค่ำคืนนี้ตั้งประเด็นดังนั้นนะครับแน่นอนที่สุดผมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำคุณผู้ชมไปเผชิญหน้ากับพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัตวันนี้เรียกอดีตได้เต็มปากเต็มคำนะฮะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในช่วงหน้ากลับเอาละครับคุณผู้ชมนาทีนี้คือนาทีที่เราจะไปหาคำตอบจากพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับสวัสดีครับคุณสุกำพลฮะสวัสดีครับขอบพระคุณฮะเปิดใจหลังออกจากตำแหน่งที่นี่เป็นที่แรกนะฮะและเป็นครั้งแรกที่เปิดใจเต็มๆนะฮะเขาตั้งข้อสังเกตกันนะฮะว่าครม.ปู5เนี่ยเขาปลดเรียบเลยสายความมั่นคงตั้งแต่ระนาบรองนายกจนกระทั่งถึงระนาบรัฐมนตรีคุณสุกำพลโดนด้วยมีคำอธิบายไหมครับเกิดอะไรขึ้นคืออย่าไปเรียกว่าปลดเปลี่ยนประธานโทษเปลี่ยนคือเปลี่ยนเนี่ยนะครับผมหยาบคายไปหน่อยฮะเปลี่ยนตัวคือเปลี่ยนเนี่ยนะครับท่านนายกต้องดูแล้วครับว่าหลักการง่ายว่าถ้าเปลี่ยนต้องดีขึ้นเปลี่ยนต้องดีขึ้นแสดงว่ารองนายกรัฐมนตรีกลาโหมชุดเดิมถ้าอยู่ต่อไม่ดีขึ้นเหรอก็นั่นเป็นความคิดของท่านนะครับต้องให้เกียรติท่านนะครับดีขึ้นอย่างไรหรือมีความจำเป็นอย่างไรอย่างอื่นครับดีขึ้นหรือความจำเป็นความคือความดีขึ้นเนี่ยอาจจะมีด้านอื่นอะไรขึ้นมานะครับที่เป็นความจำเป็นอะไรทุกอย่างครับซึ่งเป็นสิทธิของท่านท่านดูแล้วครับต้องให้เกียรติท่านครับนะครับแล้วท่านบอกว่าผมต้องเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนผมก็ออกมาไม่มีปัญหาอะไรไม่รู้สึกเลยครับว่าถูกมองว่าสายความมั่นคงในช่วงที่ผ่านมาประสบกับความล้มเหลวล้มเหลวด้านไหนไม่ทราบแต่ล้มเหลวล่ะต้องเปลี่ยนทั้งสายบนยันล่างเลยถ้ามองเนี่ยนะครับในสายความมั่นคงเนี่ยครับโดยเฉพาะในกลาโหมที่ผมดูแลอยู่ครับนะฮะผมก็ไม่อาจให้คะแนนตัวเองได้นะฮะแต่ผมคิดว่าผมก็ทำให้ดีที่สุดนะทำได้หลายอย่างนะครับที่ได้ทำให้กลาโหมไว้นะครับก็ทำไว้แต่ถ้าจะเป็นที่ไม่ถูกใจหรือว่ามันมีความจำเป็นอย่างอื่นที่ต้องเปลี่ยนผมไม่มีปัญหานายกโทรมาภาษาดอกไม้กับคุณสุกำพลก่อนหรือหลังก่อนหรือหลังการปรับผมเป็นคนถือเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องส่วนตัวของผม
นะฮะไม่อยากบอกตรงนี้นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะผมเสียดายนะเพราะว่าน้ำตีกลาโหมที่ชื่อสุกรมพลเนี่ยทำให้กระทรวงเนี่ยสายงานเนี่ยมีสีสันขึ้นเยอะนะฮะเมื่อเอามือลูบลงไปเนี่ยมีปมมีเหลี่ยมมีมุมให้สัมผัสให้จับต้องให้หน้าค้นหาได้ทุกวันเลยนะฮะคุณยุทธศักดิ์ศศิประภาเข้ามานี่ก็เป็นผู้ใหญ่เป็นพี่ชายใจดีนะฮะเรียบไปหมดเลยนะฮะมันไม่มีสีสันเสียดายนะฮะเสียดายนะคนละสไตล์ใช่ไหมฮะคนละสไตล์นะแล้วแต่ทางคุณจะคิดนะโอเคมีคำอธิบายหลังจากที่การปรับเปลี่ยนได้เกิดขึ้นไปแล้วไหมครับมีการสื่อสารจากคุณทักษิณจากนายกปูอะไรบ้างไหมครับถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับมีบ้างไหมครับก็ต้องมีนะฮะโดยท่านก็ต้องคุยกับผมบ้างแหละไม่คุยเลยคงไม่ได้นะฮะหมายถึงคุณทักษิณหรือว่านายกปูฮะก็คุยมีคนคุยแล้วกันนะฮะไม่ต้องไปละเอียดขนาดนั้นนะฮะแล้วก็เขาก็คุยกันนะครับคนท่านก็เป็นนายผมนะฮะท่านนายกปูก็มาคุยกับผมเหมือนกันนะก็แค่นั้นนะครับผมก็บอกไม่มีปัญหาอย่างที่ผมให้ค่ายสัมภาษณ์ไปคือผมไม่มีปัญหาแหละครับแล้วไม่เคยถามทำไมถึงปรับผมไม่ถามไม่ถามและผู้ใหญ่ก็ไม่บอกด้วยทำไมบอกให้บอกก็อีกเรื่องหนึ่งจะมีคำสั้นๆนะฮะเหมือนที่โทรไปบอกคุณประเดิมชัยนายกนะฮะคนพักเรามันเยอะเข้าใจนะคะคุณสุขมพลได้เจอประโยคเดียวกันไหมฮะไม่เจอนะไม่เจอนะฮะไม่เป็นไรครับสีสันนะฮะกับสู่สาระครับคุณเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกความมั่นคงถูกเปลี่ยนถูกสลับไพ่ไปทำหน้าที่รมว.แรงงานในทางการเมืองจะอธิบายกันอย่างไรก็คือถูกลดชั้นต้องรับกันนะฮะในความเป็นจริงไม่ต้องรำมวยกันยาวนะฮะคุณเฉลิมออกมาบอกว่ามีปัญหาเรื่องงานภาคใต้มีปัญหาเรื่องงานภาคใต้คุณสุขมพลเห็นปัญหาดังนั้นด้วยหรือไม่จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงครับท่านรองยกเฉลิมนะฮะดีท่านบอกเองว่ามีปัญหาก็ถ้าท่านบอกงั้นผมก็ท่านบอกท่านเองอะนะฮะครับคือผมเนี่ยน้ำชอบภาคใต้เฉพาะงานความมั่นคงครับนะครับซึ่งอยู่ใต้ท่านอีกทีหนึ่งท่านรับท่านเป็นอยู่สปกกปตใช่ไหมฮะซึ่งคุมสปกกปตศูนย์ปฏิบัติการของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมต้องพยายามท่องจำไว้ให้เยอะนะครับหลงทุกทีแล้วก็มี3ขาใหญ่ๆ3ขาใหญ่ๆคือความมั่นคงที่ผมดูแลอยู่คือกลาโหมเรื่องยุติธรรมและก็เรื่องของพัฒนายุติธรรมก็คือพลตำรวจเอกประชาพลนอกเดิมนะแล้วพัฒนาก็ท่านแล้วก็สปตงานสปตเนี่ยนะฮะคุณทวีสอดส่องใช่ครับมีงาน3ขาคุณสุขพลเป็นหนึ่งใน3ขาภายใต้การสายการสั่งการของคุณเฉลิมในช่วงก่อนหน้านี้จริงกบตจริงแล้วท่านก็มาแค่มาโคเนเตอร์เฉยเพราะรับผิดชอบตรงๆก็คือท่านนายกท่านนายกก็เวลาท่านทำหลายงานก็มาดูแลแทนตรงนี้ครับนั่นเองฟังซุ้มเสียงของคุณเฉลิมหลังถูกปรับออกนะครับสังคมเมื่ออ่านข่าวก็ต้องจับประเด็นเดียวกันหมดนะฮะว่าการแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยมันมีปัญหาคือเอกภาพในส่วนของกลไกรัฐด้วยกันเองนั่นแหละคุณเฉลิมบอกเป็นรองนายกคุมสปกกปตแต่คุมสอบตคุมคุณทวีสอดส่องไม่ได้มีอะไรไม่รายงานคุณทวีไปรายงานคนต่างประเทศและเมื่อเกิดปัญหาปะทะกันในระบบงานคุณทวีก็วิ่งย้ายคุณเฉลิมวิ่งย้ายรองนายกอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของคุณนะครับไม่ได้ครับจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณเฉลิมนะฮะคือคุณเฉลิมว่าขาดดาวเอาว่ายังไงนะฮะขาดดาวเอาคือจริงๆแล้วเนี่ยงานภาคใต้มีฝ่ายราชการหลักๆที่รับผิดชอบมี2ขาทั้งเองคนที่ปฏิบัติงานจริงๆจริงๆนะปฏิบัติการสบต.กับกรมน.กรมน.ก็คือทางด้านกลาโหมทางด้านกองทัพนะครับนะฮะแล้วก็สบต.เรื่องพัฒนาค่ะนะครับจะแบ่งกี่ของกี่ขามีแค่นี้ครับนะฮะตามพ.ร.บ.เลยชัดเจนนะฮะซึ่งท่านนายกเป็นหัวหน้าทั้งคู่ครับใช่ไหมฮะมีแค่นี้ท่านจะมีหัวกี่หัวไม่รู้คนทำมีแค่20,000นี่ท่านเองที่ทำมันไม่ยากเลยในการทำก็สบต.จะยุ่งยากนิดหนึ่งเนื่องจากเขาต้องอินทิเกรตกรมต่างๆกระทรวงต่างๆหลายๆกรมเพื่อพัฒนาศึกษาอะไรมันอยู่นี่หมดนะครับกลาโหมมันชัดเจนก็คือตำรวจทหารอส.หน่อยนี่ที่ดูแลนะฮะธรรมชาติงานภาคใต้เวลานี้ก็คือต้องให้ทหารนำก่อนเ
ราะเวลานี้อยู่ที่สถานการณ์งานพื้นที่ต้องทำต้องนำก่อนณเวลานี้มีความรุนแรงเพราะมีความรุนแรงพอเสร็จแล้วเราก็ถอยนำสวต.ก็เข้าไปพัฒนาคู่กันไปมันจะเดินคู่กันผมถือว่าเป็นการความโชคดีที่กรมน.โดยแม่ทัพภาค4เป็นกรมน.ภาค4กับสวต.เนี่ยดูเรื่องกันคุยกันเดินด้วยกันเข้าใจกันนั่นคือจุดแข็งของการบริหารทางภาคใต้เกิดอะไรขึ้นรองนายกบอกว่าระดับรองนายกกับสวต.เนี่ยไม่ไปด้วยกันก็คือคู่ปฏิบัติเนี่ยโอเคนะฮะข้างบนนั้นคงเป็นเรื่องของข้างบนเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่ทราบว่าทางสปต.กับทางท่านรองนายกมีปัญหาผมไม่ทราบนะฮะคืออย่าให้ผมไปพูดถึงเลยโอเคด้วยความเคารพครับด้วยความเคารพจริงๆนะฮะคุณเฉลิมพูดให้คิดต่อว่าการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้รูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดก็คือการตั้งโต๊ะพูดคุยเพื่อสันติภาพนะครับดูเหมือนคุณทวีสอดส่องคุณพลโทพระดอนพระธาบุตรเลขาสมช.สภาความมั่นคงจะร่วมคิดกันอยู่แค่2คนไม่ให้คนอื่นร่วมคิดด้วยแต่ถึงขั้นตอนการทำนั้นนะครับก็ทุกคนจึงมารับรู้กันภายหลังว่าต้องร่วมทำแล้วนะแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะร่วมคิดด้วยคิดกันอยู่2คนและคิดกับคุณทักษิณเท่านั้นเองจริงหรือเปล่าทำให้คุณเฉลิมขาลอยและเกิดปัญหากับคุณทวีคนของผมที่อยู่ในทีมเจรจาด้วยครับเขารายงานผมตลอดครับว่ายังไงครับคุยกันยังไงเอายังไงก่อนไปคุยกันครั้งมีการสนทนากันนะฮะแล้วก็เพื่อนกันด้วยนะฮะเขากินถ้าจะกินข้าวถ้าจะกินนอนด้วยกันอยู่แล้วนะครับทุกส่วนเขาก็คุยกันอยู่แล้วก่อนที่ไปคุยกันอ่ะครับเขาอยากของคิดผมไปคุยด้วยเลยอะไรไงบ้างไปยืนยันว่าร่วมคิดกันทั้งหมดแน่นอนทุกกลไกที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงกลาโหมรวมถึงกมน.แน่นอนไม่ใช่คิดกันแค่สองคนกับคุณทักษิณแค่สามคนประมาณนั้นไม่มีฮะไม่มีนะฮะยืนยันอะไรทำให้คุณเฉลิมเกิดอาการถึงขนาดนั้นต้องเชิญมาคราวหน้าถามผมตอบไม่ได้นะเพราะมันความคิดของเขานะครับอาการงอนทางการเมืองเนี่ยทำไมมันก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมเยอะขนาดนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรคือคนไปขยายข่าวเองคนไปขยายข่าวเองเรื่องงอนเนี่ยมันเรื่องตามผมไม่เคยงอนนะผมไม่เคยงอนนะก็ถ้าท่านใช้คำว่างอนก็กลับเหมือนกับว่าคุณสุภพลนี่ย่อมไม่มีสิทธิ์งอนฮะเพราะว่าชีวิตทางการเมืองหลังเกษียณนะฮะมันเกินคุ้มเป็นนักการเมืองครั้งแรกก็ว่าการคมนาคมทุกคนนี่ยืนปาดน้ำตาปาดน้ำลายกันเป็นแถวเพราะปรับกันอีกทีมาว่าการกลาโหมอยู่ได้ตั้ง2ปีเนี่ยแล้วมาพักผ่อนเล็กๆเดี๋ยวจะกลับไปรับงานใหม่ว่าเกินคุ้มฮะดังนั้นย่อมไม่งอนฮะแต่คุณเฉลิมเนี่ยนักการเมืองอาชีพจริงๆเขาคงจะงอนนะใช่ไหมฮะก็ไปทราบเขาไว้ต้องไปถามมันนะฮะแสดงว่าเกจะคิดเยอะไปนิดหนึ่งคุณเฉลิมนะฮะอ่ะโอเคนะฮะยืนยันว่าคุณทวีคุณพระดอนไม่ได้ร่วมคิดกันแค่สองคนไม่ได้ร่วมคิดกันแค่สามคนกับคุณทักษิณนะฮะก่อนจะไปคุยเนี่ยมีอะไรที่มากกว่านั้นท่านนายกต้องรู้ด้วยท่านจะไปคุยถ้าไม่รู้ได้ยังไงนะครับไปกลับมันก็เป็นเรื่องไม่ต้องท่านต้องรู้ว่าจะคุยอะไรบ้างแต่ว่า okay. มันชัดเจนอยู่แล้วเอาละฮะไม่เป็นไรครับถ้าพูดถึงในเชิงของการสรุปบทเรียนหรือเป็นการไฮไลท์วาระการงานในตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมในช่วงที่ผ่านมานะครับ ก็คงจะมีหลายเรื่องผมขอโฟกัสไปที่เรื่องภาคใต้แล้วกันและภาคใต้มันก็มีอยู่หลายมิติหลายมุมที่จะเลือกที่จะมอง ผมเลือกมองไปที่การพูดคุยเพื่อสันติภาพแล้วกันเนี่ยนะฮะคุณสุขพลมองว่ากระบวนท่าที่ผ่านมาตั้งแต่